วัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำไก่ต้มน้ำปลากันนะคะเครื่องของเราก็มีเท่านี้ละค่ะนี่วัตถุดิบคือไก่วันนี้ใช้แบบสะโพกนะคะแล้วแต่ใครจะใช้สะโพกก็ได้ปีกก็ได้น่องก็ได้ทั้งตัวก็ได้แต่ไม่ได้ใช้สะโพกไก่นี่ค่ะ8ชิ้นก็มีตะไคร้ทุกบุกบุกแล้วก็รากผักชีบุกกระเทียมบุกพริกไทยดำนี่คือซอสปรุงรสปลาเขียวซีอิ๊วดำหวานซีอิ๊วขาวน้ำปลาน้ำตาลปี๊บเครื่องปรุงก็มีเท่านี้นะคะตัวนี้เดี๋ยวเราก็อันนี้เราเดี๋ยวเราไปทำน้ำจิ้มสามรสกันน้ำจิ้มซีฟู้ดไปเรามาทำกันนะคะต้มไก่ต้มน้ำปลากันเรามาทำน้ำจิ้มกันนะคะกระเทียมพริกแดงจินดาแดงรากผักชีน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำมะนาวได้ปั่นเอาตะไคร้ตะไคร้เราทุบบุกแล้วนะคะมาต้มกินเขาจะได้ออกหอมรากผักชีกระเทียมจีนกีบใหญ่ๆทุบบุกพริกไทยดำต้มใส่บาตรด้วยแปดชิ้นกระเพาะไก่แปดชิ้นเราจะใส่น้ำตาลลงไปนะคะน้ำตาลปี๊บน้ำปลาซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำหวานเติมน้ำลงไปค่ะเติมไม่ท่วมไก่เลยเดี๋ยวเราจะค่อยๆเคี่ยวให้เขาเปื่อยปิดฝาไฟอ่อนไว้ค่ะนี่ตุ๋นไฟอ่อนแล้วเพราะเนื้อเขาจะไม่แตกเนื้อไม่เละกลับไก่ต้มน้ำปลาของเราก็สุกแล้วนะคะทุกคนหอมมากเลยหอมสุกแล้วค่ะนี่ค่ะสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ด